ชายท้องป่องมีกลิ่นฉี่คลุ้งทั่วร่างกายรู้สึกเหนื่อยพีต้องล้างไตไปตลอดชีวิตชายมีถุงน้ำในไตแต่เด็กไม่ยอมพบหมอปีละครั้งผ่านมา20ปีพบอาการท้องป่องมีกลิ่นฉี่คลุ้งทั่วร่างกายรู้สึกเหนื่อยตลอดเวลาทีต้องล้างไตไปตลอดชีวิตสำนักข่าว ET Today รายงานนายแพทย์คงหยงเซียงผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตเผยกรณีทางการแพทย์อันแสนน่าตกใจของชายคนหนึ่งพนักงานออฟฟิศชายวัย45ปีทางตอนเหนือของจีนพบถุงน้ำขนาด 1.5 เซนติเมตรในไตขวาขณะตรวจสุขภาพเมื่อ20ปีก่อนตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะแล้วการทำงานของไตเป็นปกติดีไม่รู้สึกอึดอัดเมื่อเร็วๆนี้ว่าแพทย์บอกให้ชายคนนี้กลับไปที่คลินิกอย่างน้อยปีละครั้งแต่เขาตรวจสอบข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตและคิดว่าถุงไตขนาดเล็กไม่ใช่เนื้องอกมะเร็งไม่จำเป็นต้องไปพบแพทย์บ่อยขนาดนั้นล่าสุดผู้ป่วยมีอาการเหนื่อยตลอดเวลาท้องบมราวกับตั้งครรภ์ได้6เดือนแถมยังมีอาการปวดคลื่นไส้อาเจียนเหนื่อยหน้าซีดมีกลิ่นปัสสาวะภรรยาจึงบังคับให้ไปพบแพทย์ทำการตรวจเลือดแต่ตรวจพบว่าไตทำงานผิดปกติเป็นระยะของโรคไตระยะสุดท้ายค่ายูเรียท็อกซินสูงมากและเอ็กซเรย์ทรวงอกมีปูโมนารีเอเดม่าเล็กน้อยจึงตรงไปที่ห้องฉุกเฉินแพทย์ได้สแกนอัลตราซาวด์พบว่าไตทั้งสองข้างของเขาบวมขึ้นเป็น2เท่าของขนาดปกติและมีถุงน้ำขนาดต่างๆปกคลุมอยู่เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคไตโพลีคิสติกร่วมกับโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและอาการบวมน้ำที่ปอดเป็นเหตุให้เขาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเพื่อล้างไตไปตลอดชีวิตเมื่อได้รับคำถามว่าแค่ไตมีถุงน้ำและจำเป็นต้องล้างไตนายแพทย์คงหยงเซียงอธิบายว่าชายผู้นี้ทนทุกข์ทรมานจากโรคร้ายแรงที่ทำลายไตโรคถุงน้ำในไตซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นไตฟองซึ่งมีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมอย่างเด่นชัดตับหรือตับอ่อน 85%มาจากพ่อแม่และโอกาสที่เด็กจะเป็นโรคนี้คือ 50% เมื่อพบแล้วควรตรวจสอบเด็กและพี่น้องเพราะอีกร้อยละ15มาจากความแปรปรวนทางพันธุกรรมนายแพทย์คงหยงเซียงอธิบายว่าตุ่มแรกของโรคจะปรากฏเมื่ออายุประมาณ20ปีและเมื่ออายุมากขึ้นตุ่มจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่มักไม่มีอาการใดๆหากมีอาการมากที่สุดคือปวดหลังส่วนล่างและปวดท้องนอกจากนี้ยังมีปัสสาวะเป็นเลือดปัสสาวะบ่อยจำนวนมากปวดศีรษะความดันโลหิตสูงอาการป่วยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงปวดหลังส่วนล่างอย่างฉับพลันซึ่งอาจมีอาการตกเลือดก้อนนิ่วก้อนอุดตันและถุงน้ำติดเชื้ออาการโดยเฉลี่ยจะปรากฏเมื่ออายุ40ปีอย่างไรก็ตามเมื่ออายุมากขึ้นอาการก็จะค่อยๆแย่ลงนายแพทย์คงหยงเซียงกล่าวว่ายิ่งถุงน้ำโตขึ้นนานเท่าไรไตทั้งสองข้างก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและจะโตขึ้นเป็น 2-4 เท่าของคนทั่วไปเมื่อช่องว่างในช่องท้องมีจำกัดจะถูกดันไปข้างหน้าทำให้แรงดันในช่องท้องสูงขึ้นและบีบตัวจนเกิดอาการปวดหลังปวดท้องและท้องขยายใหญ่ขึ้นเมื่อแผลผุพองแตกจะเกิดการติดเชื้อในปัสสาวะและมีไข้ประมาณ 50% ของผู้ป่วยจะร่างกายเสื่อมลงจนเป็นไตวายระยะสุดท้ายหลังอายุ50ปีปัจจุบันคิดเป็น 2-5% ของประชากรฟอกไตและเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเป็นอันดับ5ของการฟอกไตส่วนคำถามที่ว่ามนุษย์สามารถชะลอความเสื่อมของการทำงานของไตได้อย่างไรนายแพทย์คงหยงเซียงชี้ให้เห็นว่าผู้ป่วยไตวายเรื้อรังทุกคนควรพยายามรักษาการทำงานของไตที่ตกค้างลดการทานน้ำมันและเกลือสูงอาหารแปรรูปเครื่องดื่มหวานควรจำกัดอาหารที่มีฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและโปรตีน
รวมถึงไม่ควรนอนดึกสูบบุหรี่อีกทั้งควรดื่มน้ำเพียงพอไม่อั้นปัสสาวะเพื่อหลีกเลี่ยงการติดเชื้อและนิ่วทานโปรไบโอติกไตเพื่อชะลอความเร็วของไตวายและน้ำมันปลาสามารถต้านการอักเสบและปกป้องการทำงานของไตที่ตกค้างนอกจากนี้การออกกำลังกายควรระมัดระวังไม่ออกกำลังกายประเภทวิ่งและกระโดดหักโหมจนเกินไปนายแพทย์คงหยงเซียงยังเตือนด้วยว่าหากคุณมีตุ่มไตและตรวจพบตั้งแต่อายุน้อยหากมีมากกว่า2ตุ่มหรือหากมีตุ่มในตับพร้อมกันคุณควรติดตามผลด้วยอัลตราซาวด์อย่างน้อยปีละครั้งหากตุ่มเดี่ยวที่ไม่แสดงอาการปรากฏขึ้นในวัยชราตราบเท่าที่ได้รับการประเมินอย่างรอบคอบโดยแพทย์และไม่มีสัญญาณของมะเร็งก็สามารถสังเกตได้และโดยปกติแล้วไม่จำเป็นต้องมีการรักษาพิเศษขอบคุณที่มาจาก EdToday เดือดในเดือดต้ามิสเตอร์ทีมปิงปองจักฟาดกันสนั่นลั่นไม่ขอร่วมงานกันอีกช็อกแฟนเพลงอีกแล้วเดือดในเดือดต้ามิสเตอร์ทีมปิงปองจักชวินฟาดกันสนั่นโซเชียลก่อนประกาศไม่ร่วมงานนักร้องเสียงคุณภาพที่กลับมารวมตัวกันสร้างสรรค์ผลงานเพลงในนามละมุนแบนอย่างต้ามิสเตอร์ทีมหรือต้าสุรชัยวงบัวขาวจักชวินจิตสมบูรณ์และปิงปองศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ฟาดกันสนั่นโซเชียลถึงขั้นไม่ขอร่วมงานกันแล้วหลังจากปิงปองโพสต์ผ่านทวิตเตอร์เมื่อวันที่16มีนาคม2566ว่าเมื่อคนที่เคยเกลียดเรารวมหัวกันด่าลับหลังเราแต่เอาผลงานเราไปหากินก็ดีนะเห็นไหมชีวิตพวกแกมันหนีผลงานที่ฉันทำทิ้งไว้ให้ไม่ได้หรอกด้านต้ามิสเตอร์ทีมก็ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่าไม่ได้เอาเพลงไปหากินนะครับเอาไปร้องงานการกุศลช่วยแผ่นดินไหวตุรกีไม่มีค่าตัวผมเป็นคนอยากให้เล่นเพลงนั้นเองครับเพราะเสียดายดนตรีและลายประสานแค่นั้นเองจริงๆเพลงเราสองคนมีพอเล่นหนึ่งคอนเสิร์ตสบายครับผมพูดไม่บ่อยครับขอชี้แจงตรงนี้ทีเดียวนะครับฝากมิตรสหายคอปไปให้พี่เขาอ่านด้วยนะเราว่านายมีปัญหาเรื่องคนให้ข่าวว่ะไม่รู้ว่าเขาหวังดีหรือหวังร้ายกับนายส่วนจักรชวินก็ได้เข้ามาบอกด้วยว่างานนี้การกุศลจริงๆครับผมขอโทษที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อนพวกผมไม่รับค่าตัวเลยสักบาทมันเป็นงานที่ไปช่วยกันจริงๆแต่ต้องใช้เพลงที่ไม่ติดลิขสิทธิ์กับค่ายใหญ่เพราะเขาคิดค่าลิขสิทธิ์เพลงละ 10,000 กว่าบาทซึ่งเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของค่ายใหญ่ผมใช้เพลงเดียวครับส่วนเพลงอื่นเป็นเพลงที่เป็นลิขสิทธิ์ของผมเองส่วนเพลงที่ลุงเขียนเนื้อโดยผมแต่งทำนองเองนั้นผมนำมาใช้เพราะลุงอนุญาตแล้วนะครับส่วนงานที่เรามอบให้กันผมว่าเรารู้กันดีว่าเป็นยังไงผมไม่ติดค้างอะไรใครส่วนใครจะอยู่กลุ่มไหนผมเชื่อว่าผมเป็นเพื่อนได้กับทุกคนครับรักและคิดถึงนะครับพร้อมเผยภาพแชทครั้งที่ปิงปองพิมพ์ในกรุ๊ปไลน์ของละมุนแบนว่าได้ไปยุติสัญญากับทางต้นสังกัดแล้วแต่ทางต้าและจักยังสามารถไปต่อในนามละมุนแบนและสามารถนำเพลงของวงไปร้องได้ตามปกติต่อมาปิงปองศิรศักดิ์ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่ากูก็ว่าก็ยังเคยส่งงานให้มึงนะจักเพราะกูเชื่อว่ามึงไม่ใช่คนที่อยู่ในกลุ่มนั้นตอนอยู่ด้วยกันกูว่ากูพยายามมากในการดึงมึงกลับขึ้นมาให้เป็นผู้เป็นคนจะได้กลับมามีงานอนะแต่การที่มึงเลือกคนที่พร้อมเมามันไปกับมึงแถมด่ากูลับหลังแล้วมึงยังเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มนั้นเสียเองกูก็ไม่มีอะไรจะพูดอนะจริงตามจักว่าเราให้จริงๆและเราก็ไม่ได้บอกว่าไม่ให้ใช้อนะเพราะถ้าไม่ให้ก็จะไม่ได้มาคุยกันตรงนี้หรอกอยากใช้ผลงานในส่วนของเราใช้ได้เลยจักแค่จำไว้ว่าทุกครั้งที่มึงเล่นเพลงที่กูเขียน
มึงกำลังร้องเพลงของคนที่มึงรวมหัวกับชาวบ้านด่าลับหลังกูทั้งที่เขาพยายามจะดึงชีวิตมึงให้กลับมาอยู่ในคันลองที่จะดีกับตัวมึงเองและครอบครัวนอกจากนี้ปิงปองยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ของต้าว่าในที่สุดก็ยอมรับกันอนาว่าแอบด่าผมลับหลังกันตอนแรกก็เห็นแค่ไอ้สองจนลามมาป้ายุ้ยกับพวกแฟนเพลงไม่รู้หรอกนะว่าทำไมถึงแอบด่าลับหลังกันล่าสุดเรายังรับงานโทรคุยกันอยู่เลยต่อไปจะใช้เพลงผมใช้ได้นะครับแต่โทรมาขอก่อนก็พอซึ่งหนุ่มต้าก็ได้ออกตัวว่าตนไม่เคยด่าใครลับหลังอีกฝ่ายก็น่าจะรู้นิสัยตนแต่หนุ่มปิงปองก็ได้ตอบกลับว่าแต่พี่ก็รู้ไงว่าใครบ้างจริงๆสังเกตจากในเมนนี้เอาก็ได้จริงๆผมแอบเก็บหลักฐานไว้ตลอดแหละแต่พี่เลือกไม่รู้ไม่ชี้อะเอาจริงนะผมก็เสียใจแหละผมว่าผมเต็มที่กับพี่กับจักกับละมุนแบนชิบหายเลยตอนที่เราอยู่ด้วยกันแต่พวกพี่เลือกที่จะทำกับผมกันแบบนี้มันก็ไม่ไหวอนะจริงๆผมก็อยากให้มันกระจ่างไปเลยแค่นี้แหละว่ามีการรวมหัวกันด่าผมลับหลังจริงๆสำหรับพี่ถ้าผมมีงานอะไรที่คิดว่าพี่น่าจะเหมาะผมก็คงส่งพี่อย่างเดิมแหละผมอยากรู้แค่นี้ก่อนต้าจะโพสต์ประกาศว่าไม่ขอร่วมงานกับปิงปองอีกต่อไปว่าขอพูดอีกครั้งเดียวนะครับผมนายสุรชัยวงบัวขาวขอประกาศไม่ขอทำงานร่วมกับนายศิรศักดิ์อิทธิพลพาณิชย์ในทุกกรณีหลังจากนี้ไปไม่ว่าจะเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังด้วยเหตุผลส่วนตัววันที่20มีนาคม23ผมขอจบเรื่องนี้แบบนี้ครับด้วยความเคารพทุกฝ่ายด้านปิงปองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับการนำเพลงที่ตนแต่งไปร้องโดยไม่ขออนุญาตว่าถ้าคุณมีกลุ่มคนที่คอยด่าคุณนินทาคุณลับหลังเอางี้เกลียดเรายังกัดขี้เอาเพลงที่คุณแต่งไปร้องอาจแต่งเนื้ออย่างเดียวนี่แหละเพราะเขาบอกว่าผมมันก็แค่แต่งเนื้อแต่แต่งเนื้อคนเดียวทั้งหมดนะไม่โทรมาขอมาบอกกันก่อนด้วยคุณจะรู้สึกยังไงตอนหลังได้รับเหตุผลว่าเสียดายเพลงและเพราะเพลงอื่นเขาคิดค่าลิขสิทธิ์ส่วนตัวผมไม่หวงนะผมก็แค่ยิ้มเอาว่าสุดท้ายก็หนีผลงานของเราไปไม่ได้แต่ก็แค่สงสัยว่าคนร้องคนฟังที่นั่งด่าเราลับหลังกันอยู่ไม่รู้สึกตะหนิดใจอะไรกันเลยเหรอที่ฮาคือยังจะให้เราผิดอีกที่ไม่ให้เกียรติพวกเขาแล้วทำไมไม่ให้เกียรติผมตามธรรมชาติคนทั่วไปถ้าเกลียดผมขนาดนั้นนั่งรวมหัวด่าผมขนาดนั้นรวมทั้งคนที่บอกว่าไม่ได้ด่าแต่นั่งฟังเขาด่าด้วยนะน่าจะมูฟออนกันไปตามที่คุณพูดกับผมไหมอันนี้ก็ประหลาดผมที่โดนพวกคุณรุมด่ากลับถูกบอกให้มูฟออนถ้าไม่มูฟคือผิดเดี๋ยวก่อนแกต้องขอโทษไม่ใช่ไล่คนอื่นให้มูฟออนเห็นว่าประกาศจะไม่ร่วมงานกับผมแล้วผมไม่เคยระบุชื่อพวกคุณนะและก็จะไม่ระบุชื่อต่อไปคนที่ไม่รู้เขาจะได้ไม่รู้ต่อไปเรื่องวีรกรรมต่างๆผมก็จะไม่พูดถึงถือว่าเป็นการให้เกียรติที่สุดแล้วก็ขอให้นักร้องสองคนนั้นกับบ่าวเทคนิเชียนหมาจิ้งจอกคนนั้นและบ่าวไพร่รอบๆตัวพวกเขาโชคดีละกันปอลอประกาศว่าไม่ทำงานร่วมกันก็ดีแล้วฮะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาส่งงานให้อีกจะได้ตัดออกจากลิสต์เลยเช่นกัน